การที่เราได้เข้ามาศึกษาวิชาการทําหน้าที่กัลยะาณมิตรนี้โดยเฉพาะยิ่งในในส่วนของตัวหลวงพี่เองเนี่ต้องบอกว่าเป็นแค่เป็นผู้ให้ทฤษฎีนะแต่โดยหลักปฏิบัติเนี่ยก็มีอาจารย์ท่านอื่นที่จะเข้ามาช่วยแนะช่วยนําโดยเฉพาะยิ่งในคอร์สของอาจารย์ดรจอมพลสุภาพถือว่าเป็น เป็นส่วนหลักๆเลยแล้วกันในเกี่ยวกับการทําหน้าที่กระะัรยาณมิตรถามว่าทําไมถึงในส่วนของอาจารย์จอมพลเลยมีม,มีความสําคัญในส่วนนี้ต้องบอกว่าการทําหน้าที่กะะัลยนณมิตรเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้สมัยนี้การสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญมากอาจารย์จอมพลจะให้หลักในการสื่อสารออกไปแต่ส่วนว่าจะเอาอะไรไปสื่อสารตรงนี้เป็นหน้าที่ของหลวงพี่ที่จะ เป็นคนแนะนำให้ในเบื้องต้นตรงนี้นะการเรียนวิชาไหนก็ตามแต่ในเบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่าเราเรียนไปทำไมสำหรับการเรียนวิชาการทำหน้าที่กาลยานมิตรชื่อก็บอกแล้วนะก็คือให้เราไปทำหน้าที่เป็นกาลยานมิตรหรือเพื่อนที่ดียุคนี้สมัยนี้เพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะว่าในสังคมส่วนใหญ่ คนตอนนี้ถูกดึงไปกับอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นส่วนค่อนข้างที่จะเป็นส่วนเกินแล้วก็ทำให้ชีวิตของคนถ้าเกิดว่าจับแง่คิดไม่เป็นหรือว่าถ้ามองกันแบบในเรื่องของบุญกุศลทำบุญเก่ามาไม่มากพอการโดนกระชากเข้าไปในอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่เส้นทางอันเป็นไปการรักษากายวาจาใจให้เราใสาสะอาดบริสุทธิ์เนี่ย เขาก็จะมีปัญหากับการใช้ชีวิตแล้วก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาทําให้ชีวิตเนี่ยทุกระทมไปตั้งแต่ในเบื้องต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายแล้วถามว่าชีวิตทุกระทมเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกอะไรบ้างเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลคนนั้นสิ่งที่น่าห่วงที่สุดและน่ากลัวที่สุดสลับชีวิตคนที่ทุกระทมหรือว่ามองโลกได้ไม่ชัดตรงตามจริงสิ่งนั้นก็คือเขาจะกลายเป็น สิ่งที่พระพุทธองค์บอกว่าเป็นมิจฉาทิฐิตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่เสี่ยงมากกับการใช้ชีวิตของเขาอะนะดังนั้นก็ขอฝากพวกเราทุกคนไว้ด้วยและกันว่าการเรียนการสอนวิชาเนี่ยจริงๆอยากจะแค่ให้เราได้เข้าใจโดยหลักการอันมีมาในพระไตรปิฎกรวมถึงที่ได้นําบทขยายความจากครูบาอาจารย์ท่านต่างๆที่ได้แนะนําสั่งสอนในเรื่องของการรียมิตรเอามาเล่าให้พวกเราฟัง สิ่งสำคัญที่สุดในวิชานี้ก็คือใจอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราอยากจะให้คนพ้นไปจากความทุกข์อยากจะให้เขามีความสุขเนี่ยเริ่มต้นจากใจทั้งสิ้นก็ไม่ใช่ใจใครที่ไหนนะเริ่มต้นจากใจของเราก่อนเพราะว่าตัวของเราเองเป็นเป็นผู้ที่จะนำให้เขาได้มารู้จักในเส้นทางของการมาเป็นเพื่อนที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเพื่อนที่ดีกับ ตัวเขาเองตรงนี้เป็นแก่นแล้วก็เป็นหัวใจของวิชานี้ก็คือทำให้เราได้รู้จักการทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีเริ่มจากเพื่อนที่ดีให้กับตัวเราแล้วค่อยส่งต่อไปยังบุคคลรอบข้างในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะมาบอกถึงในเรื่องของความหมายของคำว่าการยานมิตรอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามคือไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของอ เชิงวิชาการอะไรมากนักนะเพราะความหมายอะไรพวกนี้คือบอกให้เราได้เข้าใจเป็นเป็นสภาวะที่ที่จะต้องรู้กันก่อนการที่เราจะมีทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยโดยเฉพาะความเห็นที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะตรงนี้เป็นแกนหลักเพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกไว้ว่าเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตชีวิตจะรุ่งเรืองรุ่งโร์หรือว่าจะตกต่ําอะไรก็อยู่ที่ความเห็นตรงนี้แหละ ดังนั้นเราเองอยากจะให้มาทําความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนว่า okay. <Thank> ความหมายของ okay. <Thank> การทําหน้าที่ mm hmm. ทกิจานมิตรเนี่ยเป็นอะไรกันยังไงคือสัมมาทิฏฐินี่เกิดมาจากได้สองทางน,นนะทางแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสียงจากข้างนอกทางที่สองคือเสียงจากภายในใจของเราในทางที่สองเนี่ยต้องถือว่าเป็น mm hmm. เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากสําหรับตัวของ mm hmm. เนี่ยนะก็เป็นภาพอยู่ตรงนี้แหละเสียงจากภายนอกก็คือประตโตโคสะเสียงจากภายในเขาเรียกโยนิโสมนสิการะตัวที่เป็นตัวหลักเลยสำหรับการที่จะให้เรามามองโลกได้ชัดตรงตามจริงอยู่จากเสียงภายในเป็นหลักส่วนใหญ่นะจสิบแปดออยู่ที่เสียงภายในใจของเราเนี่ยแหละว่าจะสั่งให้เราทําอะไรหรือไม่ทําอะไรแต่ประตโตโคสะหรือเสียงจากภายนอกเนี่ย การที่มีการแนะนําไม่ว่าจะเป็นจากพ่อแม่หรือจากใครก็ตามแต่เนี่ยนะทำให้เราเองสามารถที่จะได้หลักการในเบื้องต้นวันนี้หลวงพี่ก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนเสียงภายนอกให้กับพวกเรานะค่อยมาบอกว่าเสียงจะภายนอกให้เราได้เข้าใจว่าทิศทางของการทําหน้าที่กระะมิตรเนี่ยเราต้องเป็นทั้งสองอย่างในตัวเราเองเราต้องอาศัย โยนิโสมณสิการหรือเสียงจากภายในของเราบอกให้เราได้มองได้เข้าใจโลกตรงตามจริงส่วนในเชิงของเสียงภายนอกเนี่ยเราเองไปทำหน้าที่กับผู้อื่นเราจะกลายเป็นเสียงภายนอกที่ไปปฏิบัติต่อผู้อื่นตรงนี้ก็เป็นกรอบกว้างๆของวิชานี้มีเท่านี้เฉพาะภาพที่เห็นนี่แหละโดยหลักการทั้งหมดเป็นแบบนี้รายละเอียดส่วนขยายทั้งหมดเปลี่ยนเป็นไปเพียงแค่ว่าจะมาช่วยให้เรา ทำหน้าที่ทั้งเป็นเสียงภายในแล้วก็เสียงภายนอกได้ดีขึ้นเท่านั้นเองกรอบที่เราเห็นอยู่ในภาพตอนนี้คือคือทั้งหมดของวิชานี้อ่ะนะก็มาดูในเชิงของความหมายกันก่อนแล้วกันว่ากัลยาณมิตรนี่คืออะไรเราก็คงพอรู้กันอยู่แล้วนะถ้าแบ่งกันตามศัพท์เนี่ยกัลยาณะแปลว่างามหรือดีส่วนมิตรก็หมายถึงเพื่อนเนี่ยนะเอามารวมกันก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีโดยสรุปเป็นแบบนั้นส่วนคำใน พระไตรปิฎกเนี่ยจะใช้คําว่ากัลยานิกัลยาณมิตตาคือการรู้จักเข้าไปคบหาคนดีหรือประพฤติปฏิบัติตนตามลักษณะของบุคคลคนนั้นที่เป็นต้นแบบต้นบุญหรือว่าเป็นตัวของเราเองรวมถึงเสียงที่ตัวเราเองบอกตัวเราเองด้วยตรงนี้นะกัลยานมิตตามีความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเครือข่ายด้วยถ้าเกิดว่าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกแล้วก็เห็น เห็นที่พระพุทธเจ้าท่านท่านแนะไอ้สิ่งตรงนี้เอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเหมือนกับบอกไกลๆว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้เนี่ยต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยกันเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่เราจะต้องมาสร้างเครือข่ายรวมถึงเข้าไปคบหาคนดีเนี่ยมันจะเป็นส่วนขยายของคำนี้สัพบ,บาลีนี่มันมีไวยะเยอะนะก็ต้องบอกไว้ว่าในพระไตรปิฎกอยู่ที่ว่า คำนั้นใช้ในบริบทไหนโดยรวมๆก็เป็นอย่างที่อยู่บนจอที่เราเห็นตอนนี้นะรายละเอียดเดี๋ยวไปอ่านเอาเองแล้วกันขอข้ามไปจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับตรงนี้มากนะักก็ขอมาขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะว่าในเรื่องของกัริยามิตรเนี่ย<ๆ>การที่เราจะเข้าไปหาหรือเริ่มต้นจากตัวเราเองที่จะไปทําหน้าที่กับใครก็ตามเนี่ยเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าตัวของเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีชีวิตดีงาม ตัวของเราเนี่ยนะต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ดีงามก่อนให้เขาคนอื่นเน่ยเขาเห็นว่าเออถ้าใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยมันจะดีแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองสามารถจะพัฒนาต่อไปได้และที่ว่าดีงามในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเ,ออเราต้องมีศรัทธาในเบื้องต้นเนี่ยศนระัทธาทั้งศรัทธาในตัวเราเองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเสียงมีทั้งจากภายนอกและเสียงมีทั้งจากภายใน ตัวเราเองต้องเป็นทั้งสองอย่างในนั้นถึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่กริมิตได้อย่างสมบูรณ์ศรัทธาในตัวเนี่ยศรัทธาในที่นี้คือความเชื่อเนี่ยนะเชื่อในคุณงามความดีของของสิ่งไหนก็รามตามแต่ทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตจากนั้นก็ดูต่อว่าศีลในตัวคือข้อประพฤติปฏิบัติของเราในแต่ละวันเนี่ยดีงามแค่ไหนในที่นี้นี่ขอหมายรวมเอาถึงในเรื่องของกรอบ ศีลธรรมหรือว่าข้อปฏิบัติในสังคมนั้นๆรวมอยู่ตรงนี้ด้วยแหละนะแล้วนะลสุดท้ายมันก็คือว่ามีปัญญาอันเฉลียวฉลาดสมมุติเรามองขยายความต่ออันเกิดจากการฟังธรรมตรงนี้ก็อยากบอกให้ให้ได้เข้าใจอีกอันหนึ่งว่าธรรมะเนี่ยมีทั้งเรื่องราวทั่วไปคือทุกเรื่องนี่แหละที่เราได้เรียนรู้รวมถึงศีลธรรมด้วยดังนั้น การที่คนจะมองแล้วก็เชื่อถือใครสักคนจนถึงขั้นที่ว่าจะมาเคารพหรือศรัทธาเนี่ยต้องเห็นคุณสมบัติในตัวของผู้นั้นจริงๆนะเขาถึงจะจะเชื่อมั่นแล้วก็มองว่าเออจะต้องทำตัวแบบเนี้หรือต้องทำตามคนคนนี้และชีวิตเขาดีแน่เราเองต้องมีลักษณะแบบนั้นก่อนก็ขอฝากไว้แล้วกันนะมันต้องเริ่มจากตัวเราเองล้วนๆเลยแหละจริงๆในเรื่องของการทำหน้าที่การะยะมิตรเนี่ย แล้วถ้าเกิดอยากจะทำให้การทำหน้าที่ง่ายมากขึ้นก็ต้องอาศัยสิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นลิ่มสลักใจการที่จะทำให้ทำหน้าที่ง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าเราให้เขามากพอหรือเปล่าสังขาวัตถุเนี่ยต้องถือว่าเป็นกรอบหลักการให้เนี่ยนะสังขหาหรือว่าสงเคราะห์เนี่ยการให้เนี่ยคือทั้งให้ของ ให้คําทั้งสี่อย่างนี้ให้ของให้คําให้กําลังหรือความช่วยเหลืออะไรต่างๆและสุดท้ายมาให้ความปลอดภัยสีข้อที่ที่อยู่ตรงเนี้ก็โดยละเอียดเป็นแบบนั้นแต่หลักการจําง่ายๆให้ของสองให้คํา -3 ให้กําลังหรือความช่วยเหลือเนี่ยนะสให้ความปลอดภัยเสมอต้นเสมอปลายทำให้เขาไว้ใจเชื่อใจเราได้ถ้าเราให้ทั้งสี่อย่างนี้เป็นปกติ เป็นประจำเชื่อได้แน่นอนว่าการทำหน้าที่ของเราเนี่ยจะง่ายมากขึ้นเยอะเลยะนะเสร็จแล้วก็มาดูกันต่อว่าโดยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างที่บอกไปเมืเ่อกี้ว่าเราต้องมีลักษณะที่คนเขาเขาต้องศรัทธาต้องเชื่อในตัวเราก่อนโดยรายละเอียดที่เห็นอยู่บนจอนี่ก็ดูเอาไว้คร่าวๆแล้วกันนะะอยากจะให้ทำความเข้าใจไปแล้กันว่า คนเรามีหน้าที่อยู่หลายอย่างเราอยู่กับพ่อกับแม่เรามีหน้าที่เป็นลูกเราอยู่กับเพื่อนเรามีหน้าที่เป็นเพื่อนเราอยู่ในที่ทำงานก็แล้วแต่ว่าเราได้รับมอบหมายอะไรให้ทำอยู่ในหน่วยงานนั้นๆน,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 นั่นคือหน้าที่จะมีอยู่หลายระดับแต่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยนะคนที่เป็นมิตรแท้ได้เนี่ย เราต้องมีความน่าเคารพน่าศรัทธาในเบื้องต้นก่อนแม้แต่จะเป็นลูกน้องก็ตามแต่ความน่าเคารพน่าศรัทธาในฐานะ e. ของความเป็นลูกน้องมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าตั้งใจทํางานนั้นจริงหรือไม่โดยสรุปทั้งหมดเนี่ยนะที่ว่าเนี่ยว่าเราเองจริงกับหน้าที่ของตัวเราเองแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของคนทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของเพื่อนไม่ว่าจะหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธ แล้วก็หน้าที่ของความเป็นพล,ลเมืองของโลกเนี่ยนะต้องแบ่งกันตรงนี้อยากจะให้ทําความเข้าใจตรงนี้ให้มันเยอะๆกันนิดนึงว่าแบ่งบทบาทให้ให้ให้ได้พอเหมาะพอควรแล้วก็การให้ที่ว่าเมื่อกี้ก็ให้พอเหมาะพอควรไม่ว่าจะเป็นขั้นให้ของให้คําให้กําลังสมมุติว่าเราเป็นลูกน้องเนี่ยให้กําลังคือทํางานอย่างเต็มที่เลยจนเจ้านายเขาเห็นความจริงเขาก็จะเคารพศรัทธาเราใน ในความเป็นความตั้งใจทำงานและสุดท้ายมาคือให้ความปลอดภัยเป็นคนสม่าเสมอเคยเป็นยังไงในตั้งแต่แรกดีมาแบบไหนก็ดีแบบนั้นโดยตลอดตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราทำความเข้าใจกันไว้จากนั้นเนี่ยมาดูขยายความกันต่อตรงนี้ก็คือเป็นภาพรวมๆนะในบทที่หนึ่งเนี่ยอากอาจจะไปเร็วๆแล้วก็หรือว่าใครสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะ พิมพ์สอบถามกันมาได้นะจะได้ขยายความพูดช้าไปเร็วไปหรืออะไรแบบเนี้ก็บอกมาได้ทีนี้เนี่ยเราดูก่อนอันนี้มาจากปฐมมิตรสูตรรายละเอียดของคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยต้องขอบอกว่ายุคนี้สมัยนี้บางคนนักวิชาการบางคนแล้วก็พยายามที่จะชี้นำสังคมไปว่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่อัปเดตเป็นเรื่องราวที่ ต้องบอกว่าล้าสมัยแล้วนู่นนั่นนี่เพราะว่าเขาไปจับในเรื่องของคาเขาเขาไม่ได้จับในเรื่องของหลักการแต่ว่าการที่เรามาเรียนในวิชาเนี้ยแม้ว่ารายละเอียดจะยกมาจากในพระไตรปิฎกก็ตามแต่แต่การอ่านพระไตรปิฎกจะให้ได้คุณค่ามากที่สุดเลยก็คือเราต้องอ่านให้เห็นภาพแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจลองนึกภาพตามแล้วกันนะว่าคนที่มีลักษณะอะไรแบบเนี้ย แล้วคนคนนี้น่าคบจริงหรือเปล่าเพราะพูดถึงเพื่อนเพื่อนก็คือคนที่เราครบถ้าเราจะมีลักษณะน่าคบหรือไม่น่าคบเนี่ยต้องดูว่าเพื่อนคนนี้เป็นแบบไหนลองดูค่อยๆไล่ไปทีละข้อแล้วนึกเป็นภาพกันนะถ้าเราเป็นเพื่อนที่ให้ของที่ให้ได้โดยยากกับเราเนี่ยเราจะโอเคกับเพื่อนคนนั้นไหมสองถ้าเราทำสิ่งที่ทำได้โดยยากกับเพื่อนคนนั้นนะ่ะ เอะเราจะคบคนนี้ไหมสามสมมติบางครั้งเราอารมณ์เสียหรืออะไรขึ้นมาโวยวายบุกเบกเพื่อนคนนี้ก็รับฟังสิ่งที่เราพูดไปแม้ว่าจะพูดด้วยอารมณ์ก็ตามแต่เราเป็นแบบนั้นไหมถ้าเราไม่เป็นหรือเพื่อนที่เราครบมีคุณสมบัติตามแบบนี้เราอยากจะคบเขาไหมข้อที่สี่ บอกเลยว่าตัวเองมีความลับอะไรบ้างให้กับเราได้ฟังโดยที่ว่าเราบานทีไม่ได้ไปบอกเลยบอกชันเองเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือมีเรื่องอะไรไว้ใจเราแล้วก็แชร์เรื่องราวของเขาให้เราได้ฟังแล้วก็อีกอันหนึ่งสมมุติเราเองแฟนแฟนเป็นฝั่งตรงข้ามกลับกันเราเองเล่าความลับของเราให้เพื่อนฟังเขาเล่าไปเสร็จปุ๊บเขาก็เก็บความลับของเราไว้ในเรื่องที่เราบางทีมันเป็น บางครั้งบางจังหวะของชีวิตคนเนี่ยนะมันอยู่ในช่วงที่มันมีขึ้นมีลงเกิดมันเป็นจังหวะที่ตกต่ําเนี่ยแล้วก็ต้องการใครสักคนหนึ่งมารับฟังสิ่งที่เราอยากอยากจะพูดด้วยเราคุยกับเพื่อนไปแล้วเพื่อนเขาฟังแล้วก็เก็บความลับของเราไว้อย่างดีไม่มีการบอกต่อเลยถ้าเราได้เพื่อนแบบเนี้ยเราเราอยากจะคบเขาต่อไหมเสร็จแล้วพอเมื่อไหร่เราเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่มีเงินหรืออะไรแบบเนี้ทำกิจการเจ๊งหรืออะไรแบบเนี้นะนี่คือยกตัวอย่างหรือว่าแม้แต่ว่าเคยไปทําผิดทําพลาดในเรื่องอะไรมาในตอนนั้นเพื่อนคนเนี้ยที่เรารู้จักเนี่ยเขาไม่ทิ้งเราไปที่ไหนเลยอยู่เคียงข้างเราตลอดจนสุดท้ายมาแมสโพกทรัพย์จะไม่เหลืออะไรเลยสิ้นเนื้อประดาตัวแบบนี้นะก็ไม่ดูดหมิน่นดูแคลน ลองถามตัวเราเองแล้วก็คุณสมบัติต่างๆเราเนี่ยถ้าในยุคนี้สมัยนี้ผ่านจากยุคพุทธกาลมา2,600กว่าปีเนี่ยนะเรามีเพื่อนแบบเนี้ยแล้วเราอยากจะคบเขาไหมคำตอบหลงพี่เชื่อว่าทุกๆคนก็คงมีอยู่เหมือนกันหมดนะั่นแหละว่าน่าคบมากดังนั้นถ้าเรามองพระไตรปิฎกเป็นเชิญของคู่มือการปฏิบัติตัวเนี่ยนะแล้วก็ ต้องอาศัยคนชี้นำนิดหนึ่งว่าในเรื่องนี้เป็นแบบไหนสับแสงบางเรื่องมันอาจจะล้าสมัยไปน,นิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโดยหลักการเนี่ยอย่างที่เขียนมาตรงนี้จะเห็นเลยว่าข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้ให้เนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าโอ้โหทันสมัยมากแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้อยู่ตลอดเพราะคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธองค์ท่านนำแสดงออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นสัจธรรมดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้ได้รู้แล้วก็เข้าใจกรอบตรงนี้เอาไว้ด้วยเสร็จแล้วมาต่อมาต่อถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งนะซึ่งต้องถือว่าเป็นพระสูตรหลักที่พูดถึงเรื่องของมิตรไว้ค่อนข้างชัดพระสูตรนี้ชื่อสิงคารกัสูตรเนื่องจากว่าขอขอปูพื้นฐานนิดนึงแล้วกันว่าพระสูตรพระสูตรนี้เกิดจากชายหนุ่มคนหนึ่ง มีพ่อแม่เป็นพระโสดาบันหรือว่าเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยนะในเบื้องตน้นพ่อแม่เองแนะแนวแล้วก็บอกแนวทางในในการที่จะให้ลูกเนี่ยใช้ชีวิตได้ได้อย่างดีแบบที่พ่อแม่เป็นอยู่แต่เนื่องจากว่าลูกคนเนี้ยไปคบเพื่อนที่ไม่ค่อยดีนักไม่ได้สนใจกับคำสอนอะไรเลยของที่พ่อแม่ได้สอนไว้จนถึงวันหนึ่งพ่อแม่ละโลกไป ทีนี้เหลือแต่ตัวแล้วชีวิตตกต่าไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรแล้วก็เพื่อนที่มีอยู่ก็นั่นแหละเดี๋ยวที่บอกไปเมื่อกี้ว่าคบเพื่อนที่ไม่ค่อยดีนักเขาเองไม่สามารถที่จะช่วยหรืออะไรตัวชายหนุ่มคนนี้ได้เลยนึกได้อย่างเดียวว่าจะต้องไปไหว้สิ่งที่เขาเรียกว่าทิศหกเนี่ยนะตามที่พ่อแม่เคยสอนก็ไปไหว้ยอยู่ตรงนั้นริมแม่น้ําจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จผ่านมาแล้วก็มาเจอ พอเจอเสร็จปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อพระพุทธองค์นี้เป็นอาจารย์ของบิดามารดาหรือพ่อแม่ของตัวเองเลยเข้าไปสอบถามว่าข้อปฏิบัติที่พ่อแม่บอกไว้ในควรจะทํำยังไงพุทธเจ้าท่านก็เมตตาแล้วก็เล่าขยายความให้กับชายหนุ่มคนนี้ที่ชื่อว่าสิงคารกะเนี่ยนะได้รับทราบว่าจริงๆหลักการที่พ่อแม่บอกไว้เนี่ยหลักใหญ่ใจความคืออะไรแกนหลักของเรื่องนี้ก็คือว่าให้เราทําตัวเป็นมิตร หรือเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่แบบไหนทิศหกที่ว่าคือการทำหน้าที่ของเพื่อนในรูปแบบที่แตกต่างกันตามฐานะกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นกลุ่มของสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกผู้ที่อยู่ในโลกเนี่ยจะมีหน่วยของสังคมเล็กๆหน่วยเนี้ยรอบตัวเราทุกคนเป็นเป็นเหมือนกันหมดหน่วยนี้เขาเรียกว่าทิศหก แต่ไม่ว่าจะเป็นทิศไหนเนี่ยจะมีหน้าที่กันว่ากันไปอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ไม่ว่าจะเป็นทิศไหนที่เขาว่าหนึ่งในทิศหกหรือว่าบุคคลที่อยู่รายร้อมเราหกกลุ่มเนี่ยนะล้วนต้องมีลักษณะของมิตรที่เป็นมิตรแท้ต่างคนต่างมีซึ่งกันและกันทั้งสิน้นหน่วยนั้นสังคมเล็กๆตรงนั้นถึงจะมีประสิทธิภาพและสามารถจะสร้างให้เกิดคุณค่ากับผู้ที่อยู่ในกลุ่มสังคมนั้นๆ ดังนั้นเนี่ยในสิงคาและกะสูตรเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าขยายรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับการยาณมิตรเนี่ยลักษณะของมิตรแท้ไว้ชัดเจนมากที่สุดคือบอกไปจนถึงข้อปฏิบัติในด้านต่างๆนะประเภทก็มีตามที่เราเห็นนี่แหละมิตรมีอุปการะร่วมทุกข์ร่วมสุขแนะประโยชน์มีความรักใคร่รายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในบทต่อๆไปแล้วกันนะจากนั้นก็ดูต่อว่า ในประเภทของกัลยาณมิตรเนี่ยที่เราจําเป็นจะต้องเป็นขอใช้คํานี้น,นะเรามีความจําเป็นจะต้องเป็นกัลยาณมิตรทั้งกับตัวเราเองแล้วกับบุคคลที่อยู่รอบข้างก็จะเป็นทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองหน่วยคือหน่วยที่มันเป็นทางโลกแล้วก็เป็นหน่วยของเราที่อยู่ในเรื่องของทางธรรม ทำไมทางโลกถึงจะต้องมาเกี่ยวข้องด้วยกับการมาทำหน้าที่กาเลยนมิตรต้องบอกไว้ว่าเคยเจอบุคคลบางท่านนะขอยกเป็นตัวอย่างแล้วกันไม่ไดเอามาให้จับผิดแต่ก็ให้ได้ให้ได้รู้ประเด็นว่าเขาบอกว่าพยายามจะไปทำหน้าที่กาเลยนมิตรมาชักชวนคนมาสวดมนต์มาชักชวนคนมานั่งสมาธิกันชีวิตเขาจะได้ดีแต่ไปชวนใครก็ตามแต่ในหมู่บ้านนั้นไม่มีใครที่ อยากจะมาร่วมจอยกับเขาเลยไม่ร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิในบ้านที่เขาเรียกว่าบ้านกายาญมิตรแบบนี้นะคนเดี๋ยวนี้มันเลวจริงๆเขาว่าแบบนี้อันนี้ได้ยินกับหูนะคนในสมัยนี้เลวจริงๆไม่อยากจะเอาบุญไม่อยากจะเอากุศลกันเลยลักษณะแบบเนี้ก็มาปรึกษาแต่ในความเป็นจริงซื้อมันจะต้องดูก่อนว่าการตั้งคําถาม ถ้าเราตั้งคำถามถูกเราก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็แก้ไขตัวของเราได้ถูกแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อย่างเช่นในเคสนี้เช่นกันที่ยกมาเนี่ยอยากจะให้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการที่จะจะไปทำหน้าที่กับผู้อื่นเนี่ยคนเราก็จะมองกลับมาเราเดินเข้าไปหาเขาก็จะมองกลับมาว่าตัวคนที่ไปชวนเป็นยังไงก็เลยตอนนั้นก็เลยอยากจะช่วยนะเลยหาคนเข้าไปช่วยเสริมเขา ที่ที่ในหมู่บ้านเนี่ยพอถึงเวลาตัวช่วยไปจนถึงหมู่บ้านนี้แล้วคือไปชวนคนมานั่งสมาธิที่บ้านนี้ไปถึงเสร็จปุ๊บตัวช่วยพอไปเจอบ้านหลังนี้เสร็จปุ๊บบอกโอ้โหูเลยว่าทําไมคนถึงไม่อยากที่จะมาสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านหลังนี้เขาสรุปมาดีเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านนี้ยทั้งหมู่บ้านเลยบ้านหลังนี้หน้าบ้านรกที่สุดเลย ความเป็นระเบียบอะไรไม่มีเลยแล้วก็ดังนั้นเนี่ยขอฝากไว้แล้วกันนะว่าในเชิงของกายภาพในเรื่องของทางโลกหรือทางธรรมก็แล้วตามแต่ลักษณะเนี่ยบุคลิกภาพภา,พภายนอกแม้แต่เราเองจะจะไม่ได้เอาสินทรัพย์หรืออะไรไปก็ตามแต่บุคลิกภาพการเดินการยืนการนั่งกิริยาต่างๆที่เราทำในแต่ละวันคำพูดที่เราพูดจาออกไปเนี่ย คือคนทุกๆคนเขามองหมดนะนะว่าอย่างที่เกริ่นไว้ในเบื้องต้นนั่นแหละว่าถ้าเราเองคุณสมบัติในตัวไม่มากพอโยนิโสมนสิการการที่มองตัวเองได้ชัดการตั้งคำถามได้ถูกโยนิโสมนสิการเป็นเรื่องของการตั้งคำถามกับเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องแล้วเราจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นถ้าคนไหนมีโยนิโสมนสิการมากสัมมาทิฏฐิในใจก็ จะมีมากขึ้นสมารถที่แปลว่าการเห็นโลกชัดตรงตามจริงโลกในที่นี้รวมถึงตัวเราด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเราชัดเราก็จะมองออกไปข้างนอกได้ชัดเจนทีเดียวกันถ้าเราเห็นชัดว่าตัวเราเองมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเราไปแก้เราก็ไปปรับแล้วก็ทำให้คนอื่นที่เขามองเข้ามาเนี่ยได้เห็น ความเป็นผู้ที่มีลักษณะที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งดังนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกแม้จะเป็นเรื่องของกายภาพความสะอาดของบ้านก็ยังมีผลเลยนะที่ยกตัวอย่างมาตรงนี้ว่าทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราถ้าเมื่อไรที่เราไปทำหน้าที่กกลยะาณมิตรไปชักชวนคนอื่นบอกมาอยู่ในเส้นทางนี้เถอะทำบุญกันเถอะเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีขึ้นคนอื่นเขาจะมองแล้วชีวิตคุณดีขึ้นจริงหรือ คุณมีความสุขไหมในช่วงเวลาแบบนี้อย่างเช่นช่วงเนี้โรคระบาดมีอยู่ทั่วโลกคุณจัดการกับอารมณ์คุณได้ไหมคุณใช้ชีวิตได้ดีอยู่ไหมแล้วก็เงินทองมีพอใช้ไหมลูกหลานใครที่อยู่ในครอบครัวคุณดีหรือเปล่าถ้าเรามีคุณสมบัติแบบนี้ก็จะเป็นตัวการันตีได้ระดับหนึ่งพอถึงเวลาแล้วเราไปทำหน้าที่กาเรเลนมิตรไปชักชวนคนอื่นมาแบบเราเนี่ย เขาก็จะแบบเออชีวิตเขาดีดีถ้า,างั้นไปทำตามที่เขาว่านี่ชีวิตเราก็คงจะดีตามเขาไปเช่นเดียวกันพอดีในเบื้องต้นเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยความเคารพความศรัทธาหน้าเชื่อถือมันมีในระดับหนึ่งจากนั้นมันจะมาถึงความเป็นการ,ระยะาณมิตรในทางธรรมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของจิตใจเป็นหลักนะให้เทคนิคในการที่จะแนะจะนำ บอกเล่าอันนี้ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าการทำหน้าที่การไยานมิตรเราจะไม่ได้ต้องการที่จะไปสอนใครๆเมื่อกี้ก็เกินไปในเบื้องต้นแล้วว่าความเป็นกกายานมิตรอยู่ที่การให้เราจะไปปันเราจะไปแบ่งทั้งความรู้ความรู้สึกอะไรดีๆก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่เราจะเอาไปมอบให้คนอื่นและพอคนอื่นเขามีทุกข ถ้าเรารู้วิธีจัดการกับทุกเราก็สามารถที่จะแนะให้เขาเอามาใช้และยิ่งเราเป็นพุทธศาสนิกชนแบบนี้นะยิ่งยกหลักธรรมขึ้นมาอธิบายให้เขาได้ฟังได้ด้วยว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้จริงๆก็มีไม่กี่เรื่องนะว่าจะทำยังไงให้ชีวิตดีโดยเฉพาะยุคนี้สิ่งที่คนต้องการกคืออยากจะมีตังการที่จะมีตังได้เนี่ยส่วนละเอียด หรือว่าบุญกุศลที่อยู่เบื้องหลังของการมีทรัพย์เนี่ยคือการทําทานหรืออย่างน้อยที่สุดแม้ทรัพย์ตัวเองจะไม่ได้เยอะแต่พอให้เป็นประจําเป็นปกติโดยเฉพาะการให้ของเนี่ยนะจะทําให้ใจเราอ่อนนุ่มแล้วก็กว้างคิดอยากจะช่วยเหลือคนอื่นตลอดคนที่ให้คนอื่นได้ตลอดแจกได้ตลอดหรือทําทบุญได้ตลอดเนี่ยคนนี้อย่างไรโดยทางปฏิบัติหรือพฤติไนเนี่ยเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้ ส่วนทางละเอียดก็อย่างที่ว่านะบางคนก็ไม่เชื่อในเรื่องของบุญกุศลเนี่ยแต่สิ่งที่เราทําจะทําให้เขามองออกได้ว่าเออเราเป็นเป็นผู้ที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีจริงๆนะดังนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยว่าทุกๆเรื่องที่เราทําอยู่ในในกิจวัตรในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราเราสามารถจะจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่กรลมิตได้ง่ายหรือ หรือไม่ง่ายอยู่ที่สิ่งที่เราทำทั้งสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะกับเด็กรุ่นใหม่ๆลูกที่อยู่ในบ้านเอยอะไรเอ่ย่ย๊ต้องสั่งสอนแนะนำตรงนี้ก็ขอยกสิ่งที่หลวงพ่อทาตาชิวท่านเคยได้ได้สอนอาไว้ว่าความเป็นความสําคัญของการมีมิตรเนี่ยนะท่านบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยจะดีได้โดยลําพังเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยคู่อื่นที่คอยช่วยสนับสนุนด้วยในเบื้องต้นก็คือว่าปูพื้นฐานความคิดแบบนี้ตอนนี้เราโตมาแล้วเป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะแนะนำความรู้ที่เรามีเนี่ยไปให้กับเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่ได้ต่อการที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆไปให้พวกเขานั่นน่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เขามีอายุยังไม่มากนักหลวงพ่อทตาชิวท่านบอกไว้ว่าถ้าจะสอนเด็ก จะให้เขารู้ในสิ่งที่เขาควรรู้จะให้เขารู้จักในการให้ทานจิตใจอบอ้อมอรีจะให้เขารู้ในเรื่องของความเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดผ่านการกระทาผ่านคำพูดที่บริสุทธิ์ที่ดีงามแล้วก็ไปจนถึงรู้จักในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองจัดระเบียบความคิดของตัวเองผ่านการทำสมาธิต,ตรงนี้นะทานศีลภาวนาที่พูดไปเมื่อกี้โดยสรุป เมื่อเด็กยังเล็กอยู่รีบสอนเด็กโดยเฉพาะยิ่งช่วงอายุไม่ถึง10บขวบเนีน่ยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากกับการปูพื้นฐานแล้วก็ขอฝากไว้อีกนิดหนึงว่าเด็กรุ่นใหม่เขาโตเร็วการให้เหตุให้ผลเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่ควรจะต้องมีเลยก็คือว่าการรับฟังเด็กรุ่นใหม่ให้มากๆ แล้วเราจะมีความสุขกับการให้พราะพอเราให้ในรูปแบบที่เขาต้องการจะรับเริ่มต้นจากการฟังก่อนจะพูดจะสอนให้เขาได้ฟังเราเองต้องเริ่มจากการฟังเขาก่อนสนใจเขาก่อนใส่ใจเขาก่อนก็ย้อนกลับไปที่สังหาวัตถุนะว่าเราให้ของของต่างๆเนี่ยให้เขามากพอไหมเราให้คำพูดกับ เขาเนี่ยในทางที่ดีๆไหมเป็นคําพูดที่เรียบร้อยสะอาดสุภาพไหมเราให้กําลังให้ความช่วยเหลือกับเขาเป็นปกติหรือเปล่าและสุดท้ายมาเราให้ความปลอดภัยกับเขามากพอไหมเขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกอบอุ่นไหมลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้สมัยนี้นะแล้วถามว่าการที่จะมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นนในพระไตรปิฎกเขาพูดถึงตรงนี้ไว้ว่าอย่างไงตรงนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นเป็นส่วนที่เป็นธรรมะประจำใจกัลยาณมิตรเนี่ยนะเรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมกัลยาณมิตรธรรมนี่มีอยู่เจ็ดข้อเนี่ยนะข้อแรกลองไล่ดูแล้วกันลองนึกภาพดูว่าถ้ามีมีคุณสมบัติแบบนี้ในตัวเราเป็นยังไงสับอาจจะดูยากนิดน,นึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพยายามอธิบายไปในในเชิงที่เป็นภาษาในที่เราสามารถจะพอเข้าใจกันได้อันแรกนี่คงคงเห็นภาพนะน่ารัก น่ารักนี้ทุกคนชอบคนน่ารักสองหน้าเคารพเมื่อกี้บอกไปแล้วแหละว,ว่าเราทำแต่ละเรื่องเนี่ยทำจริงหรือเปล่าทำจริงเสร็จปุ๊บแล้วก็หน้าเทิดทูลคำว่าหน้าเทิดทูลตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเองรู้จริงอันนี้ขยายความน,นะรู้จริงในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าพอเรารู้จริงเสร็จปุ๊บ มันก็จะเป็นความหน้าเทอทูนคือพอเข้ามาสอบถามปุ๊บก็เรารู้จริงตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บมาวัดตาข้อที่4เนี่ยรู้จักแนะได้แนะเป็นเสร็จแ,แล้วมาข้อที่5มีคอมเมนต์มีความเห็นมีนู่นนั่นนี้เนี่ยมามากระทบใจเราเนี่ยก็สามารถที่จะอดทนแล้วก็รับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆรวมถึงคำถามต่างๆด้วยวันนี้ก็เพิ่งไปอ่าน บทความมานะว่าคนเองเดี๋ยวนี้จิตใจบอบบางมากห้ามถามเร,เรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนั่นแหละเพียงแต่อย่าให้รู้ว่ายุคนี้สมัยนี้มุมมองของคนมันเปลี่ยนถามว่าทําไมจิตใจถึงบอบบางมากที่บอบบางมากนี่จะว่าโดนสภาวะสังคมมันบีบทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยที่บางทีเขาไม่รู้ตัวว่าสภาวะในแต่ละวันที่เขาต้องไปเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ตามแต่เนี่ยนะ มันบีบใจเขาจนแบบรู้สึกว่าทนได้ลำบากมากเพราะเขาโดนกดดันเนี่ยต้องทนทั้งวันเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเองอยู่ในบ้านเดียวกันและเราทำให้เขาอยู่ด้วยโดยที่ว่าเขาไม่ต้องทนเนี่ยอยู่ด้วยแล้วมีความอบอุ่นมีความสุขลุงพี่ก็เชื่อว่าสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยอยากจะจะอยู่ใกล้เรานะเสร็จแล้วก็มาถึงข้อที่หก คำพีรัญจากระถังกตาเนี่ยอธิบายขยายความเรื่องที่เป็นเรื่องยากๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยให้ออกมาง่ายได้และถามว่าจะทำยังไงถึงจะอธิบายเรื่องง่ายๆให,ๆให้ยากๆให้มันง่ายได้เราเองต้องทำเป็นปกติทำยังไม่พอต้องเข้าใจเรื่องนั้นเป็นปกติ แล้วก็เหมือนกับมีอาจารย์บางท่านเขาเคยกล่าวไว้นะว่าถ้าเกิดว่าเราอธิบายเรื่องราวไหนให้คนอื่นเขา้เขาเข้าใจโดยที่ว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ,อื่นโดยประกอบเลยเนี่ยอธิบายไปด้วยคําพูดของตัวเองได้เมื่อน,นั้นแสดงว่าเราเริ่มเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆแล้วแหละก็ลองหัดกันไปแล้วกันเนาะไอ้ที่เราที่วันนี้หลวงพี่เอามาอ่านให้พวกเราได้ดูตรงเนี้ยจะได้เข้าใจภาพในเชิงทฤษฎีเป็นหลักให้เราได้เข้าใจก่อนว่า สิ่งที่ต้องทําก็คือนี่แหละทั้งหมดนี้แล้วก็จะทําให้เกิดได้ยังไงในตัวเราเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในจอนสรุปนะตัวนี้ก็คือว่าเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีแล้วข้อที่เจําคัญมากเราเองถ้าจะต้องเป็นมิตรแท้หรือเป็นการะยานมิตรเนี่ยต้องไม่ชักชําผู้ชักนําผู้อื่นให้เขาได้ไปสู่ในเส้นทางที่จะทําให้ชีวิตของเขามันพังได้เนี่ยนะ ังนั้นก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าคุณสมบัติเจ็ดข้อนี้เป็นเป็นธรรมะที่สำคัญมากสำหรับการมาทำหน้าที่เป็นมิตรแท้หรือการยาณมิตรเสร็จแล้วก็มาขยายความต่อแล้วกันนะว่าคนที่เป็นคุณเป็นต้นแบบในเรื่องของความเป็นการยาณมิตรเนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตัวของพระพุทธองค์เองเนี่ยท่านมีคุณสมบัติตามที่เราเห็นอยู่ในจอในตรงนี้แหละ ถ้าเรามีคุณสมบัติตามนี้เราก็ถือว่าสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นมิตรแท้ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเนี่ยนะแม้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีคุณสมบัติครบทุกด้านทั้งรูปคุณรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพส,สมบัติลาบยศสันเสริญสุขมรรคผลนิพพานท่านมีครบอยู่ในตัวท่านก็ตามแต่แต่พอมามองมองในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านท่านทำเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ท่านทํา เจ็ดข้อนี่แหละว่าตัวของท่านเองมีความกรุณามีใจที่นุ่มนวลมีใจที่ปรารถนาดีกับชาวโลกเป็นพื้นฐาน 2. ไม่ถือตัวสามไม่จะเจอคนกลด่ามาทำร้ายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอดทนสี่มีความยุติธรรมเสมอหน้ากันไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นห้ามีความรอบครอบนะ หกมีความประพฤติที่น่าเคารพอยู่เป็นปกติแล้วสุดท้ายมารู้จักภูมิปรรัญญาแต่พระพุทธองค์เนี่ยท่านมองเห็นใจของฝั่งตรงข้ามแต่ก็เราเองเนี่ยคุณสมบัติในตัวของเรายังยังไม่ขนาดนี้ก็ขอแนะนำเทคนิคแล้วกันนะว่าให้เอาใจเขามาใสา่ใจเราถ้าจะต้องมาทำหน้าที่กัลนามิตรกับใครสักคนหนึ่งลองนึกว่าตัวเราเองถ้าเราเป็นเขา เราจะเป็นยังไงทักษะในตรงนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่มาสังเกตตัวเราของเราเองก่อนว่าอารมณ์ของเราเป็นยังไงนิ่งตอนไหนร้อนตอนไหนสบายใจตอนไหนถ้าเราเข้าใจตัวเราเองมากเราเองก็สามารถที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นกรอบที่อยากจะให้มา ทำความเข้าใจเนี่ยนะเพราะว่ากรารยานมิตรในยุคนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากโลกมีความจําเป็นคุณค่าหรือประโยชน์ต่างๆที่กรารยานมิตรจะมีต่อโลกเนี่ยต้องบอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันไปเป็นทอดๆอ,อย่างเช่นว่าความสําคัญของกรารยานมิตรเนี่ยอันนี้ยกมาจากในพระไตรปิฎกให้ได้ฟังนะว่าคําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้เนี่ย โดยสรุปที่เราเห็นทางขวาเนี่ยแหละที่ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นอยู่ย่อมมีแสงอรุณหรือว่าแสงเงินแสงทองเนี่ยขึ้นก่อนเป็นบุพพนิมิตชั้นใดความมีกาลยานิมิตเป็นตัวนําเป็นบุพนิมิตในการเกิดขึ้นเห็นอัดถังขิกรรมักแก่ภิกษุชั้นนั้นโดยสรุปของพุทธพจน์ตรงนี้นะก็คือว่ากาลยานิมิตเป็นแสงเงินแสงทองให้สัมมาทิฏฐิกับกับผู้อื่น พอมีความเป็นสัมมาทิฏฐิหรือทำให้เขาได้เข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงได้เนี่ยก็จะเป็นเบื้องต้นที่จะเกิดมรรคมีองค์แหรืออัดถังขีกกระมักเนี่ยตามที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกบาลีนี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราได้ทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนแล้วก็ลองถามตัวเองดูว่าจะทำยังไงทำให้เราเป็นจุดเรียกว่าจุดประกายให้เขาอยากจะ มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดในใจเนี่ยนะมองโลกและชีวิตตรงตามจริงทุกขก็ขอให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นทุกข์และเราสามารถที่จะหลุดออกจากทุกข์ได้ดังนั้นเนี่ยคุณธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นความจําเป็นว่าคุณธรรมที่เขาจะเกิดขึ้นถ้าเขาได้เข้าใจมองเห็นเ,เรื่องราวต่างๆที่เรามีอยู่ในใจทั้งบวก แล้วก็ลบเนี่ยนะจนไปถึงในขั้นแบบขั้นสุดเลยก็คือประพฤติพรหมจรรย์อาจจะเข้ามาร่วมอยู่ในความเป็นสมมติเป็นท่านชายก็มาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นท่านหญิงก็อาจจะมาเป็นอุบาสิกาเพื่อที่จะส่งเสริมให้ศาสนานี้จเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความจําเป็นที่คนส่วนใหญ่ต้องบอกว่าถูกกิเลสที่เขาเรียกว่าโมหะเนี่ยมากั้นไว้เขาจะไม่ให้เห็นเพราะกั้นเสร็จ หรืออย่างน้อยที่สุดทําให้มัวมัวเนี่ยเราก็จะมองโลกได้ไม่ชัดตรงตามจริงแม้บางท่านจะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เต็มที่ก็ขอขยายความตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันว่าเราเองทุกๆคนมีกิเลสอยู่ในใจดังนั้นเนี่ยเราเองมีความจําเป็นที่ต้องกระเทาะละลายหรือทําให้กิเลสท,ที่มันมีอยู่จางออกไปให้ได้มากที่สุดตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในโลกอยู่แบบเนี้ย เราเกิดมาข้ามโพข้ามชาติกิเลสโดยเฉพาะอยิ่งตัวไม่รู้เนี่ยนะจะมาบังตัวโมหะเนี่ยมาบังให้เรามองไม่เห็นโลกตรงตามจริงสัมมาทิฏฐิที่จะเกิดก็เกิดได้ไม่เต็มที่การจะมองตัวเองให้ชัดก็เกิดได้ชัดไม่เต็มที่ก็ทําให้ตัวของเราทุกๆคนเนี่ยแพ้ใจตัวเองอยู่เป็นปกติมนุษย์เนี่ยจะแพ้ใจตัวเองเป็นปกติ ศัตรูที่รบได้ยากที่สุดในสำหรับมนุษย์ทุกๆคนเนี่ยก็คือตัวของเราเองนี่แหละดังนั้นก็ขอฝากพวกเราไว้แล้วกันนะว่าโลกมีความสำคัญจริงๆสำหรับความเป็นความมีการยมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากจำเป็นมากตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้แล้วเรามีสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งแล้วลองถามตัวเองแล้วกันว่าเราทำหน้าที่แบ่งปันตรงเนี้ย ให้กับคนอื่นยังไงได้บ้างถ้าเราทำหน้าที่กันได้เต็มที่เราเองก็สามารถที่จะชักชวนเขาให้เข้ามาอยู่ในเส้นทางแห่งนี้แล้วเดี๋ยวจะจะ,จะได้เห็นน,นะว่าถ้าเกิดเขาได้เจอเราเนี่ยและยิ่งเป็นผู้ที่ศึกษาทมเป็นปกติโดยเฉพาะในเรื่องของวิชาเนี่ยนะจะพยายามเอาหลักธรรมที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่กาลยามิตมาขยายความของเราในในครั้งต่อๆไปเพื่อที่จะเป็นยังไง พื่อที่จะให้คนที่เราได้มาเจอเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของพมจันได้เข้าใจในเรื่องของมัคมีองแปดได้เข้าใจว่าทำยังไงถึงจะช่วยประคองกันให้มัคมีองแปดเนี่ยอันจะเป็นทางที่นําพาเราไปสู่การบรรลุธรรมได้เนี่ยเป็นยังไงแล้วสุดท้ายมาไม่ใช่สุดท้ายขอภัยข้อที่สี่เนี่ยโพษชงคือเป็นเรื่องของการว่าทายังไงถึงจะบน บรรลุธทาได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านท่านทำแล้วสุดท้ายมาจะไปสิ้นทุกข์ได้อย่างไรทั้งห้าข้อเนี่ยเป็นส่วนที่จะเกิดขึ้นว่าตัวของเราเองเราทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนเอาแค่ว่าไม่ต้องอะไรมากหรอกเอาข้อสีแล้วกันนะว่าเป็นต้นทางแห่งการเจริญพุทชงหรือแค่ไปชวนเข้ามาสวดมนต ชวนคนมานั่งสมาธิได้ตรงนี้ถือว่าเป็นต้นทางแห่งการเจริญโพชฌงหรือว่าการจะทำให้เราเข้าไปใกล้สภาวะแห่งการมรุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นเนี่ยนะตรงนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยกันว่าให้มาศึกษาตรงนี้ไว้แล้วก็ศึกษาเสร็จแล้วทำไงต่อไปชวนคนดูข้อที่สี่นี่ถือว่าสำคัญมากนะอันอื่นขอไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดถามว่าข้อข้อสี่ทำไมถึงสำคัญ ก็ต้องย้อนไปว่าตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ท่านบรรลุทำได้ท่านบรรลุทำได้ยังไงที่ท่านบรรลุทำได้ก็เพราะว่าท่านนั่งสมาธิดังนั้นกรอบในการทําสมาธินี่เป็นเรื่องใหญ่โทษชงเนี่ยจะเป็นบอกขั้นตอนของการเข้าไปถึงสมาธิตามแบบอย่างหรือองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ย ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นขั้นขั้นขั้นจนรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในบทหลังๆนะตอนนี้ให้รู้ไปก่อนว่าข้อที่สี่สำคัญมากดังนั้นตอนนี้ที่เราทําได้ชวนคนสวดมนต์ชวนคนมานั่งสมาธิก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่กล่เยะมิตรแล้วก็เป็นคุณค่าของตัวเราที่มีต่อเพื่อนและคนที่เราหวังดีดังน,น,นั้นก็ไปทํากันเนาะอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นการบ้านแรกแล้วกันของการมาเรียนวิชานี้ จากนั้นก็ต้องมาดูกันต่อว่าไปทําหน้าที่พวกนี้เราจะได้อะไรก็จะต้องบอกว่าถ้าเราไปทําหน้าที่แบบนั้นก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นกับตัวของเราว่าถ้าเราไปชวนเข้ามาอย่างที่เมื่อกี้นะการบ้านที่ให้ไปเนี่ยไปชวนคนนั่งสมาธิไปชวนคนสวดมนต์กุศลกรรมที่ยังไม่เกิดบางคนยังไม่เคยจะสวดมนต์เลยไม่เคยคิดจะทบทวนเลยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งบทธรรมจักเนี่ยซึ่งต้องถือว่าเป็นธรรมนูญแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้า บางคนไม่เคยคิดจะสวดพอเราไปชวนเสร็จปุ๊บเออเขาคิดจะสวดกุศลกรรมก็เกิดขึ้นหรือบางคนเขาสวดอยู่แล้วเราไปชวนเขาสวดอีกว่ามานั่งสวดด้วยกันนะวันนี้ขอสักสามจบแบบนี้อยากบางทีที่เคยสวดบทสั้นๆเปลี่ยนมาสวดธรรมจักเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็ขยายยิ่งเราขยายความให้เขาได้เข้าใจด้วยนะว่าเราเป็นชาวพุทธสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านถือว่าเป็นหลักธรรมที่สําคัญมาก เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบของพระธรรมอันอื่นๆทั้งหมดเลยเนี่ยธรรมจักรกระปวัตนสูตรเนี่ยเป็นบทที่สําคัญมากและขลังที่สุดเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นพระอริยเจ้าได้เนี่ยมาสวดกันเนาะบางคนเคยสวดบทอื่นเป็นปกติเปลี่ยนใจมาสวดธรรมจักรก็เออได้มากขึ้นหรือบางคนไม่เคยคิดจะนั่งสมาธิคิดว่าเป็นเรื่องของพระพอเราไปชวนเขามานั่งสมาธิให้มากขึ้นเขาก็ เกิดบุญขึ้นในใจทำให้ใจเย็นมีความสุขกับการใช้ชีวิตพอใจเย็นใจนุ่มนวลกิเลสที่มีอยู่ในใจเริ่มตกตะกอนคิดอยากจะทำบุญอันนี้มันเป็นกลไกนะขอฝากไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เขาได้สัมผัสถ,ถึงความสุขในตัวเขาอันเกิดจากบุญเนี่ยเขาอยากจะอยากสร้างบุญด้วยตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาได้นั่งสมาธิ ใจเขาจะนุ่มนวลใจเขาจะใสใจเขาจะมีความปลื้มปิติแล้วก็อยากจะทำบุญมากขึ้นเป็นปกติถ้าเขาทำเป็นประจำตรงนี้แหละคือการชี้ทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับบุคคลอื่นดังนั้นขอฝากไว้เนาะการบ้านที่บอกไปเมื่อกี้ไม่ใช่เล็กๆ,ๆน้อยนอยอนะสามารถจะชี้ทางสวรรค์แล้วก็นิพพานให้กับบุคคลอื่นได้เลยทีเดียวจากนั้นก็ ทีนี้ก็ขอมาพูดถึงอนิสงส์แล้วกันว่าเราทําแบบนี้จะได้อะไรเนี่ยทั้งหมด10ข้อนี้เป็นอานิสงส์หรือผลของการทําหน้าที่การียานิมิตคือหนึ่งได้เกิดไม่ว่าจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติเนี่ยจะเกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพราะเราทําทั้งศีลรักษาศีลเจริญสมาธิแล้วก็มีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงจากนั้น ไม่ว่าจะมีบุตรมีภรรยาหรือใครก็ตามแต่ที่มาเป็นบริวารที่อยู่รายรอบทั้งหมดก็จะรับฟังเราที่ใช้ว่าโอวาทไม่ใช่แค่ว่าไปสั่งสอนหรืออะไรแบบนี้นะเขาจะรับฟังเรา 3. เป็นคนมีสเสน่ห์คนเห็นแล้วชื่นชอบเห็นดาราด,ดังๆกันแบบนี้ล้วนแต่เป็นอนิสงของการชักชวนคนทำความดีหรือการออกไปทำหน้าที่กรารยนมิตรมาทั้งสิ้นข้อที่สเราจะมีความทรงจำดี มีปฏิภาณมีไหวพริบดีนะข้อที่ 5. มีอาชีพดีมีกิจการที่เป็นหลักฐานมั่นคงได้ตลอดไป 6. ปราศจากจากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดมีกับตัวเราได้ 7. มีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสง่างามมีอำนาจ 8. มีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งอดทนมีเหตุมีผลไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหยือเนี่ยนะ ลาบยศสรรเสริญสุขการนินทาการอะไรต่างๆที่ว่าเราเองจะต้องเจอโลกธรรมแปดนี่แหละมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญข้อปกติทําให้เราเฉยๆไม่หวั่นไหวเพราะเราเข้าใจจากนั้นถ้าตราบใดยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตสงสารนี้เราทุกๆคนจะได้ไปบัเกิดในสวรรค์และสุดท้ายมาด้วยบุญกุศลที่สั่งสมแบบนี้เป็นปกติเราย่อมจะได้ดวงตาเห็นธรรม เข้าไปถึงมรรคผลนิพพานภายในจนนําไปจะถึงอายอาญตนานิพานได้ในที่สุดตรงนี้เป็นอนิสงส์ทั้งหมดนี้ยกมาจากในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเอามาให้เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็จะได้มาปฏิบัติร่วมกันก็ขอมาอยู่ในส่วนของการสรุปละกันนะว่าตัวอย่างที่ขึ้นมาบนจอนี่ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวไปอ่านทบทวนกันเอาเองแล้วกัน ขอสรุปบทเรียนในวันนี้ว่าทั้งหมดที่กล่าวบรรยายไปนั้นก็เป็นเรื่องของทฤษฎีนะอย่างที่บอกเพื่อให้เข้าใจก่อนในภาพรวมๆและถามว่าทฤษฎีมีความจําเป็นตรงไหนมีความจําเป็นตรงที่ว่าถ้าบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้สมัยนี้เขาจะหาแหล่งอ้างอิงที่มาที่ไปที่ยกขึ้นมาให้อ่านให้ฟังมเมื่อกี้เอามาจากพระไตรปิฎกแล้วก็เพื่อให้เราได้เห็นว่า คำสอนที่พุทธเจ้าท่านให้ทิ้งไว้เนี่ย2,500-600ปีที่ผ่านมายังคงทันสมัยอยู่เสมอถ้าเรามองให้เห็นเป็นภาพแล้วมองเห็นว่าเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติแบบไหนก็ขอฝากทุกๆคนนักเรียนทุกๆคนไปแล้วกันว่าไปลองฝึกดูชักชวนคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่เรารู้จักให้เขาได้เริ่มสวมดมนต์โดยเฉพาะยิ่งบทธรรมจักกับปวัตนสูตรเนี่ยนะที่บอกไปเมื่อกี้ว่าความเป็นชาวพุทธถ้าเราเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธแล้ว สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสวดธรรมจักรได้และสวดได้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะจากนั้นขอให้ทําความเข้าใจกับธรรมจักด้วยว่าเป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาของตัวเองเป็นเรื่องของการที่เราทําให้ตัวของเราเองเนี่ยได้รู้จักเส้นทางของบุญกริยาทั้งหลายหรือสิ่งต่างๆที่ทําแล้วจะให้เกิดบุญรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาพูดกันในในบทต่อไปเพราะว่าเราเองจะต้องเป็นต้นทาง ในการที่จะชี้ให้คนในโลกเนี้เขาได้เห็นเป็นแสงเงินแสงทองคือก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยพนะุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบจะมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนแสงเงินแสงทองที่ขึ้นมาเนี่ยคือมันจะเป็นแสงสีเหลืองๆส้มๆที่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น,นสวยตอนเช้าเราก็จะเป็นแสงแบบเนี้กับชาวโลกทั่วๆไปจริงอยู่ เราเองก็มีลักษณะคล้ายกับเขาเช่นเดียวกันในการที่มาเกิดมาอยู่ในเนี่ยนะภพชาตินี้เป็นแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องมามองโลกตรงนี้ให้ชัดตรงตามจริงแล้วก็ขอให้เรารู้ว่าเราอยู่ในต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีบุญแล้วก็โชคดีมากที่มาเจอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบอกว่าคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ย ไม่เชิงว่าเป็นคําว่าศาสนาที่เขายกขึ้นมากันเนี่ยนะคำสองของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นวิถีชีวิตตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนหรือความเชื่อไหนบางคนไม่มีศาสนาแต่ทุกๆคนล้วนเท่าที่เคยเจอมาเนี่ยเท่าที่หลวพี่ได้สัมผัสมาไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือใครก็ตามแต่รวมถึงงานวิจัยต่างๆที่มีการาพยายามจะพิสูจน์คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุดท้ายมาเขาสรุปว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคือวิถีชีวิตเป็น way of life เป็นสิ่งที่ใครก็ตามแต่เอามาปฏิบัติแล้วชีวิตของเขาจะดีขึ้นแล้วพระพุทธองค์เองเนี่ยท่านใช้คํัว่าตัวของท่านเนี่ยเป็นคนชี้ทางส่วนใครจะเดินตามหรือไม่เดินตามก็ตามแต่พระองค์ไม่ทรงบังคับถ้าเดินตามก็สามารถที่จะ ประสบหรือว่าได้รับสิ่งที่พระพุทธองค์ได้รับเช่นเดียวกับพระองค์เอ,เอ่ยพระองค์เองได้ตรงนี้คือความแตกต่างสำหรับคำสอนของพระพุทธองค์กับคำสอนของาศาสนาอื่นอย่าให้เราทำความเข้าใจตรงนี้กันไว้ดังนั้นก็เมื่อกี้ที่ยกพระพุทธองค์ขึ้นมาเนื่องจากว่าบุคคลที่ทำหน้าที่กาลยานมิตรแล้วก็ดีงามมากที่สุดเนี่ยคือพระ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองดูท่าน ทำตัวเป็นตัวอย่างหนังสือเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวลองไปอ่านดูแล้วกันแล้วก็ลองถามตัวเราเองดูว่าเรามีคุณสมบัติตรงนั้นนะ่ะมากหรือน้อยแค่ไหนเจ็ดข้อเมื่อกี้นะลองไปเช็คๆดูว่าข้อไหนเรามีมากข้อไหนเรามีน้อยข้อไหนเราไม่มีก็พัฒนาให้เรามีขึ้นมาถ้าเราทําได้แบบนั้นเราเองก็จะได้คุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรที่มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นในทุกๆวันและที่สําคัญมากที่สุด จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ได้ข้อแรกมันเริ่มจากใจที่ขยายใหญ่ดังนั้นขอฝากไว้เนาะการทำสมาธิขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่แท้คุณสมบัติมิตรแท้หรือบัณฑิตเนี่ยนะที่รู้จริงรู้ชัดในเรื่องของการทำความดีเนี่ยพระพุทธองค์ท่านก็ทรงบอกไว้ว่าคิดดีพูดดี ทำดีเป็นปกติมันถามตัวเองบ่อยๆใช้โยนิโสมนสิการตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆโยนิโสมนสิการแปลว่าคิดอย่างแยบคายแยบคายก็คือว่ารู้ชัดตั้งแต่ต้นจนจบคือคิดพิจารณาได้ทุกๆเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบส่วนเราจะคิดได้ไกลได้กว้างมากแค่ไหนอยู่ที่ว่าใจเราใสามากหรือใสน้อยถ้าใจเราใสามากเราก็สามารถที่จะ มองอะไรได้ชัดเจนมากกว่าผู้อื่นทั้งทางโลกแล้วก็ทั้งที่เป็นทางธรรมดังนั้นก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยว่าเดินทางมาจนถึงตรงนี้แล้วได้มาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วมันบอกตัวเองไว้บ่อยๆแล้วกันว่าเรามีบุญมากเราโชคดีมากแล้วก็แบ่งปันความมีบุญและก็ความโชคดีให้กับผู้อื่นถ้าใจเรามีแบบนี้ถือว่า ชนะไปเกินครึ่งแล้วละ่ะในการที่ว่าจะมาทําหน้าที่การยมิตรเนี่ยนะส่วนเทคนิคจะเป็นยังไงออธรรมะในข้อต่างๆที่เราควรที่จะรู้ในการทําหน้าที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในครั้งต่อไปแล้วกันนะนะก็คงจะการเรียนการสอนครั้งต่อไปก็คือวันจันทร์ที่17บมกราคมก็คงหวังว่าจะได้เจอกันครบส่วนกันทุกๆคนและขอบคุณที่เข้ามาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ในวิชานี้ต้องบอกไว้ว่า การแบ่งปันความรู้ที่หลวงพี่มีตรงนี้ไม่ได้มาทําหน้าที่เป็นอาจารย์นะนะเป็นทําหน้าที่เป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรคนหนึ่งแล้วกันมาแบ่งปันความรู้ที่พอมีแล้วก็ใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้นะหรือว่าสอบถามกันในกลุ่มไลน์ที่ที่เราอยู่กันอยู่แล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอยากทราบอะไรเราอยากจะรู้เทคนิคอะไรก็ขอบอกไว้เลยแล้วกันว่าถ้าใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากดูแนวทางไก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ก่อนที่จะเรียน ทุกๆครั้งแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากนักนะในการสอบขอให้เข้าใจว่ากรอบของวิชาก็คือว่าให้เข้าใจภาพว่าคนเราจะดีหรือไม่ดีได้จะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยรวนเกิดจากเสียงจากภายนอกแล้วก็เกิดจากเสียงภายในเสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงจากภายในคือเสียงในใจของเราเองว่าเราอยากจะทำตามนั้นหรือไม่ทำตามนั้น กรอบของความคิดเห็นของมนุษย์ทุกๆคนในโลกมีเท่านี้เองเสียงจากภายนอกเสียงจากภายในดังนั้นทำตัวเราให้มีเสียงที่ภายในที่ดังเป็นเสียงที่มีความจริงจังสดใสทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถจะตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้องเป็นเสียงที่มีหลักมีเกณฑ์ซึ่งก็จะเกิดจากการที่ใจของเราใสามากพอหรือเปล่ามองโลกได้ชัดเจนหรือเปล่า จากนั้นก็ทำตัวเป็นเสียงภายนอกสาหรับบุคคลอื่นเพื่อที่จะเรียกว่าสร้างเครือข่ายกาลรยานมิตตาตาตรงนี้คือการสร้างเครือข่ายคนดีสร้างเครือข่ายกาลยานมิตรให้มากมากมาก,มากขึ้นยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้ในเบื้องต้นบทที่หนึ่งความรู้เบื้องต้นกับการทำหน้าที่กาลยานมิตรเนี่ยนะให้เราได้เข้าใจว่าคนที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิ การเยนมิตรเป็นคนที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิกับผู้อื่นเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนจากนั้นตัวอย่างของการมาทําหน้าที่การิมิตรย,ยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นอันนี้เป็นส่วนที่สองสามลงมือทาโดยอาศัยพื้นฐานที่ต้องบอกว่าออกมาจากใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ตรงนี้นะแล้วชักชวนคนที่เรารู้จัก หรือไม่รู้จักก็ตามแต่ให้เขาได้มาเข้าใจเส้นทางแห่งการสร้างความดีโดยเข้าคร่าวก็เป็นแบบนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงธรรมะที่เราควรที่จะเรียนรู้ต้องบอกไว้ว่ายุคนี้เขาคนมันสอบถามกันเยอะนะธรรมะบทไหนจะมาใช้อะไรกันยังไงแบบนี้เราเองก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ไว้บ้างวิชาตรงนี้ก็เลยอยากจะมาช่วยเสริมให้พวกเราได้เข้าใจเรื่องราวตรงนี้ได้มากขึ้นสำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา เดี๋ยวพบกันข้างหน้าวันที่17มกราคมเนาะขอบคุณที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตรงนี้ก็ขอให้นักศึกษาวิชานี้ทุกทกคนมีแต่ความสุขความจเจริญกันทุกๆท,ท,ท่านนะก็ส่วนสุดท้ายก็บูชาพระพร้อมๆกันเนะาะอระหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตะคะขวะตาธมโมธรรมนัมมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนะคะวะโตาสาวกสังโฆสังขังนาม,ามิ สังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสวัสดีแล้วขอจเจริญพรเนาะ